สงครามในยูเครนนะคะที่ดาเนินมากว่า2ปีครึ่งตอนนี้นะคะแนวรบที่สําคัญยังอยู่ทางภาคตะวันออกของอยูเครนนะคะรัสเซียทุ่มสัพพกํำลังนะคะเพื่อที่จะยึดพื้นที่เหล่านี้และล่าสุดมีรายงานนะคะบอกว่ากองทัพรัสเซียสามารถที่จะเข้าควบคุมหมู่บ้านได้อีกอย่างน้อย2แห่งในพื้นที่ทางภาคตะวันออกทมกลางการรับมืออย่างหนวกจากกองทัพของอยูเครนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลเท่าไหร่นะคะ ลองไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับแนวรบทางตะวันออกของยูเครนรอยเตอร์รายงานค่ะว่าวันอังคารที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศว่ากองกำลังของตัวเองสามารถยึดหมู่บ้านในภูมิภาคโตเนสได้อีก2แห่งและโจมตีทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ของยูเครนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันกองทัพ,พรัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและอาวุธยุโทโธปกรณ์อื่นๆโจมตีสนามบินทางทหารหลายแห่งของยูเครนและโจมตีเป้าหมายต่างๆได้สำเร็จค่ะ ส่วนฟากฝั่งของยูเครนนะคะในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ของกองทัพยูเครนรายงานว่าเกิดการประทะกันในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบทั้งหมด99ครั้งสถานการณ์บริเวณแนวหน้ายังคงย่ำแย่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตโบครอฟและคูราโคเวทางตะวันออกของประเทศเป็นจุดที่สถานการณ์การสู้รบตอนนี้รุนแรงที่สุด โดยรัเสเซียใช้สัพพะกำลังทั้งหมดนะคะเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของสงครามขณะที่กองทัพยูเครนกำลังเสริมกำลังป้องปรามและสร้างความสูญเสียอย่างหนักให้กับฝ่ายรัเสเซียเช่นเดียวกันอีกด้านหนึ่งที่ความคืบหน้าการประชุมสุดยอดยุโรป ซึ่งผู้นำของอยูเครนประธานาธิบดีโโลโดิเม์เซเลนสกี้ตั้งใจว่าจะใช้เวทีนี้นะคะในการนำเสนอแผนเอาชนะรัสเซียให้กับผู้นำชาติตะวันตก20คนรวมไปถึงประธานาธิบดีโจโบไบเดนสุดท้ายการประชุมนี้ต้องเลื่อนออกไปนะคะเดิมทีที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีโดยความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นเพียงแค่หนึ่งวันหลังจากที่โจบไบเดน ถอนตัวออกจากการประชุมดังกล่าวเพราะว่าต้องอยู่ในสหรัฐอเมริการับมือกับสถานการณ์พายุเฮอริเคนมิลตันที่พัดถลม่มอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในยูเครนระบุว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะเดินทางไปทัวร์ยุโรปแทนค่ะโดยจะเดินทางเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีโอลัฟชอ์ของเยอรมนีที่กรุงเบอร์ลินในวันศุกร์นี้แล้วก็อาจจะเดินทางไปเยี่ยมผู้นําคนอื่นๆต่อ ทั้งนี้ทางการเยอรมนีให้คำมั่นสัญญานะคะว่าจะมีการประชุมผู้นำอีกครั้งหนึ่งเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นยูเครนในเร็วๆนี้แต่ก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าการประชุมที่ว่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะสามารถเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกาย,ยนได้หรือเปล่าค่ะ